shoot, baby, shoot. น้องคะเดี๋ยวพี่ขอขวดใหญ่กลับบ้าน2ขวดนะเหมียวเหมียวไอ้กลัวไม่ใช่แกไงอ่ะเฮ้ยมานั่งมานั่งมานั่งโอ๊ยแกไปทำอะไรมาขอกอดทีขอกอดทีพี่สวยขึ้นเยอะเลยเพื่อนนี่แกนี่ไงเห็นไหมกำลังกินอะไรอยู่นี่เลยฉันเนี่ยสุขภาพดีเพราะสิ่งนี้รักสุขภาพดีดีดีจริงว่าแต่แกนี่เราไม่เจอกันนานมากโอ้ตั้งแต่ออกม.4ก็หายไปเลยนะฉันอะแต่แล้วก็อยู่ย่านสยามมาที่นี่ก็สนุกดีนะแต่พ่อพาไปเบิกกล้วยไหนไม่รู้งงมากเลยงงเลยเหรอชอบบางกล้วยพ่อฉันนะงงแล้วนี่แกไปไหนมาเนี่ยซื้อคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แล้วก็เลยเถิดไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งเนี่ยแอคเซสซอรีเบอร์กอรีสตรอเบอรีที่พารากอน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 เฮ้ยมันจะก้อนได้ไงอ่ะมันไม่มีไม้โท E A R A G O N ก็ต้องอ่านนะพารากอนนี่อย่างงงสิลบเกลสองขวดกระปานะคะแล้วก็เอาโยเกิร์ตด้วยโยเกิร์ตซีเพราะว่าแม่จะกินพอจะทิ้งด้วยโอเคนะเอาเอามีทุกซองอันมีซองอันโอเคใส่ถุงเลยค่ะใส่ถุงเลยนี่อันนี้นะคะฉันมีธุระฉันรีบกลับบ้านก่อนนะพ่อกับแม่ฉันรอที่บ้านอ่ะโอกาสหน้าเจอกันไหมนะแกบ๊ายบายเจอกันนะแกได้แล้วครับเป็นสาวแบบนี้เวลาเที่ยงนะฮะพวกเราอยู่กันครบรถเลยนะครับความสุขสนานหาแน่นอนกับตลก6ชาว่าเราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้เสมอวันนี้ต้องขอต้อนรับคุณต้อยหมวกแดงมากๆเลยนะครับผมน่ารักดีวันนี้มีกระทู้ประจำวันด้วยนะคือบางทีเนี่ยคนเวลานอนจะไม่ค่อยอยากจะตื่นมันก็เลยต้องมีวิธีปลุกอยากจะถามว่าวิธีปลุกอันไหนที่แบบเกลียดที่สุดเลยเกลียดมากไม่ชอบที่สุดเลยผมได้ป้ายเดี๋ยวกูคนเรียนแบบอันนี้ส่วนตัวเลยเกลียดแบบไหนแล้วก็เคยทะเลาะกันบ้านแตกด้วยเกลียดโดยการเราเพิ่งนอนเพราะเรากลับดึกแล้วมันเปิดประตูให้หมาเข้ามาขย่ำให้น้องหมาโผล่หมาหนูหนูหนูเละไม่ตื่นก็ต้องตื่นคล้ายๆทุกกี้นะหมาบุหรี่คือหมาพวกนี้นอนข้างนอกไม่ได้ยุงกัดแล้วร้อนก็ไม่ได้มันต้องอยู่ในห้องแอร์แล้วทุกครั้งเนี่ยนอนดึกขนาดไหนตีสองตีสามยังไงก็ต้องตื่นประมาณทักตีห้าครึ่งหรือหกโมงให้อะไรหมามันจะทำอะไรกันมันปวดท้องมันต้องฉี่มันต้องคือต้องปล่อยให้มันวิ่งออกไปข้างนอกเดี๋ยวมันไปหาที่ฉี่มันเองแล้วเป็นงี้ทุกวันทุกวันนี้ต้องตื่นอย่างนี้ตีห้าครึ่งหกโมงต้องตื่นมามีละเมอไหมพี่มีละเมอไหมคือกลัวกลัวมันร้องอย่างเดียวอะเคยร้องดักมันไหมพี่ร้องดักมาขอร้องก่อนมันเนี่ยมีแต่ปล่อยมันไปก่อนไงแล้วปล่อยมันไปเนี่ยมันก็เป็นภาระที่ว่าต้องอาบน้ำให้มันอีกมันจะไปคุกขี่เลนไปคุกอะไรเงี้ยคือพี่ไม่ชอบให้หมาออกไปโดนขี้อ่ะใช่แล้วเราเป็นภูมิแพ้ด้วยไงเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไม่ค่อยได้อ๋อนี่กำลังจะบอกว่ามันปลุกพี่ปลุกเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้นาฬิกาจริงๆแล้วไม่ใช่หมาเราหมาลูกบางทีเปิดประตูไปหมาไม่ไปแล้วเมียวิ่งไปหาที่แล้วเราไม่ห้ามเราไม่ห้ามไม่ห้ามเขาไปแล้วก็ปิดประตูนอนแล้วกิ้งขี้เลนไหมฮะกิ้งขี้เลนเหมือนไม่กิ้งเขาก็ไปตามทางเขาฝนฝนไม่ชอบให้เอาไม้แคะขู่มาแย่แย่หัวเล็กๆนี่นะมันคันจักรจีมันจักรจีค่ะมันจะเริ่มคันเรื่อยๆต้องเอาเส้นผมเอาเส้นผมไปปั่นหูเนี่ยจักรจีปกติผมยังไม่ตื่นยากแต่ผมเกลียดวิธีแบบคือดึงผมลงมาจากเตียงเพื่อใช่มันกำลังฝันแล้วมันก็ตกกระจายเหมือนเราตกบันไดไงช็อกนะเขียนกระดานไปเล่นคอไปเล่นที่ระยองลอยสัปดาห์ที่แล้วได้ไหมคะที่บอกว่าอะไรไม่ให้เล่นพูดไปสิโอเคเข้าใจแล้วครับพี่ๆล่ะพี่ๆผมจะมีวิธีการปลุกผมเองอยู่แล้วคือตั้งนาฬิกาสมมติว่าจะตื่นจะมาทำงานผมจะตั้งไว้2ชั่วโมงแล้วก็ทีละครึ่งชั่วโมงทีละครึ่งชั่วโมงครึ่งๆเราจะมีเวลาให้อู้ตื่นมาแล้วก็ตื่นมาแล้วหลับต่อรู้แล้วก็อู้เนี่ยพอดังอีกแล้วก็ขึ้นมา
กดโทรศัพท์เราก็จะรู้ไปเรื่อยๆแต่บางทีเขาหนวกหูโทรศัพท์เราเขาก็มาแกล้งโดยการทำให้มันรำคาญอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารำคาญนะเขารู้เราขี้โมโหไม่ถ้าเกิดว่าเปิดอย่างนั้นคนอื่นได้ยินแหละเราซื้อโทรศัพท์เครื่องเล็กๆเป็นเครื่องปลุกอะใส่หูใส่หูใส่ไม่ได้หรอกใส่ตันอยู่นี่คุณต้องจูนปลุกใช่ครับต้องจูนนะใช่ครับนั่นมีใครมาปลุกอีกอะย้ำอีกแล้วย้ำแล้วคนนี้คนนี้บอยไม่จริงๆแล้วจริงๆแล้วเป็นคนตอนนี้ตื่นง่ายเมื่อก่อนอะตื่นยากมากไม่ทางบ้านเขาอยากรู้หรือเปล่าบอยเรื่องของบอยทำไมอะพี่ดอกนิดนึงนิดเดียวมันไล่มาจากทางโน้นแล้วอะใกล้แล้วแต่ข้ามก็ไม่ใช่เรื่องไงบอยพูดแล้วคล้ายพี่หนูหมาอ๋อนี่แมวแมวคล้ายๆกันคือแมวเนี่ยเขาชอบแบบกลางคืนเขาไม่ค่อยหลับเขาจะหลับนิ่งๆแป๊บๆอะไรอย่างเงี้ยตีห้าเอาละเลี้ยงแมวด้วยหรอเลี้ยงแมวตีห้าหกโมงเอาละคือมาขย้ำหัวมากินมาแทะผมเล่นน่ะมาดึงมาดึงอย่างเงี้ยดึงแล้วเราก็แบบหงุดหงิดอ่ะคือเราเป็นคนชอบนอนแล้วเงียบดึงชอบเงียบเงียบก็ดึงไปแล้วอ่ะเราก็เอาอย่างอื่นก็ได้คนไม่ได้แมวคนอะไรก็ได้ทำไมต้องซ่าซ่าแฟนขับมาปลุกอะไรเงี้ยหรือว่าแฟนขับไม่มีแล้วไม่ค่อยเหลือแล้วอ่ะที่หายหมดจริงเนี่ยตั้งแต่ได้ 48% น่ะเอาใหม่เอาใหม่ไปก่อน48เอาใหม่เอาใหม่อ่ะพี่แพรของหนูเป็นคนตื่นยากมากของพี่ฟี่แบบตั้งทีละครึ่งชั่วโมงใช่หนูตั้งทีละ5นาทีสมมุติว่าต้องตื่น9โมงหรือตั้งแต่8โมงครึ่งแล้วแบบไล่มาทีละ5 นาทีให้มันสนุกตลอดเนี่ยแล้วก็ยังหลับอยู่พี่ว่าอย่างนั้นมันไม่สนุกกับชีวิตนะไม่เพราะมันตื่นยากไงเราต้องรู้เลยว่าสมมุติว่านี่ตั้ง10 โมงพี่รู้เลยเวลาถ้านอนถ้าเรานอนไวหน่อย6โมงครึ่งตื่นแล้วมันยังทำได้อะไรได้อีกประมาณชั่วโมงกว่านะแต่อันนี้พอตื่นยากเสร็จปุ๊บพี่สาวเขาก็เลยมีวิธีปลุกคือซึ่งอันนั้นตื่นเลยหลับอยู่แล้วแบบอยู่ดีก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ได้กลิ่นแบบเหม็นมากอะไรมาตดใส่หน้าโอ้ยตดแล้วตื่นหลับอยู่ตื่นเลยมันเข้าไปในภวังค์เลยมันเข้าไปในภวังค์พี่สาวชื่อฝ้ายคือมันไม่สนุกเลยจริงสำหรับคนที่โดนนะเออก็เลยไม่ชอบอาร์ตล่ะอาร์ตไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการตื่นตัวเองเพราะว่าชอบตื่นอยู่แล้วแต่ว่าวิธีการปลุกที่เกียจที่สุดก็คือโดนเพื่อนเอาไดเป่าผมร้อนๆมาจ่อหน้าตรงหน้าผากเนี่ยจนเป็นรอยเนี่ยเกียจมากที่สุดเลยทำไมต้องรุนแรงขนาดนั้นอ้าวไปชมละครกันเลยเขามีปากเขาต้องพูดด้วยทันไหมไม่ได้นิดเดียวนิดเดียวฮะผมก็จะตั้งอ้าครับไปชมละครดีกว่าครับถ้าบอสต้องการก๊อปปี้นะคะก็กดประมาณ4นะคะแล้วก็วางแกว่ายน้องเฟนแผนกคือคัดคัดดูถูกไหมน้องใช่ค่ะคัดลอกค่ะแล้วตัวนี้มันคือตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยแต่ดูมันเปลี่ยนไปนะเมื่อก่อนสวยมากเลยแล้วถ้าผมกดตัวนี้มันคือตัวนี้ไม่แต่งอ่ะอ๋อไม่ค่ะก็จะหมายความว่าถ้าคนมีแฟนแล้วจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวเงี้ยโอ้ยส่วนใหญ่ผู้หญิงปล่อยเนื้อปล่อยตัวเวลามีแฟนแล้วแกว่าใครว่าแฟนจะเป็นไงถ้าให้เดาไอ้ต้นไอ้ยามอะนะไอ้ต้นยามชัวมันไปรักกันตอนไหนวะก็บอกแล้วไงให้จีบแต่แรกไงไม่ยอมจีบไงแกไม่กล้าไงหญิงหญิงตอนแรกแล้วเป็นไงต้นคว้าไปกินเลยเออเพราะตอนแรกเขาอาจจะแซวกันตอนนี้คือจนเดินผ่านนวัดแมนเมืองจริงป่าวะนวัดครับแมนเมืองงานเสร็จยังอ๋อยังครับบอสคุยอะไรกันจริงจังเลยฮะไม่เคยคุยกันเลยฉันตั้งหงิดตั้งหงิดใจมันนะไม่เห็นหน้ากันตอนแรกเขานัดเลยอ่ะฉันพลาดไปได้ยังไงวะไม่ได้อ่ะหน้าตาไม่ได้เลยนวัดแมนเมืองนี่ทำงานอยู่ปะเนี่ยทำด้วยก็คือด้วยครับบอสมานั่งนี่เลยต้องแยกแล้วมั้งไอ้คู่เนี้ยไอ้ได้ข่าวไปเกาหลีมาวะน่าไปทำนิสัยให้ดีก่อนน่ะก่อนไปทำหน้าตอนนี้ทำนิสัยไม่มีแต่หน้าดูดีก่อนครับไปนั่งนู่นไปทำงานเฮ้ยแต่ที่อยากไปบอกได้นะเฮ้ยจริงปะวะมานี่เป็นนี่เลยป่ะเป็นพระเอกแบบโอ้ยแบทพิตแบทพิตมึงยังไม่หยุดกันอีกเหรอเนี่ยไอ้นวัดไปทำงานดาดฟ้าไอ้แมนเมืองครับบอสลงไปอยู่ชั้นหนึ่งไปจับตัวเลยไปผมไม่มีสมาธิทำงานแล้วเนี่ยไอ้วัดไอ้ยังข้างบนเป็นไงวะร้อนปะวะโอ้มันไม่มีหลังคาแล้วฟ้าแดดในกระเพาะเต่าเฮ้ยอยู่ชั้นหนึ่งโอเคเว้ยมีแอร์ไม่เอาไงเกาหลีไปเปล่าไปเปล่า
านไอ้แมนเมืองมึงกลับบ้านได้เลยบ้านสวัสดีครับไปตายไปมึงสองคนน่ะนี่ครับอันนี้คือโบชัวแท็กเตอร์นะครับขอบคุณครับดูรายละเอียดได้เลยนะครับถ้ามีข้อมูลอะไรที่สงสัยเนี่ยสอบถามผมได้เลยนะครับเฮ้ยลูฟี่เมื่อไหร่อูซบจะมาวะนี่มันบอกมันออกบ้านมานานแล้วเนี่ยมันยังไม่ถึงสักทีเนี่ยฮะเฮ้ยสวัสดีว่ะลูฟี่ซันจิอ้าวไหนแกบอกออกมาตั้งนานแล้วแกนี่แกขี่เต่าม้าไงวะเออเฮ้ยทำไมแกทำแบบนั้นวะเต่าตัวนิดเดียวอ่ะแกทรมานสัตว์ทำไมอ่ะโอ้ไอ้ลูฟี่ไม่จริงๆแล้วอูซบอ่ะมันขี่เมฆสีทองมาเฮ้ยจริงเหรอจริงฉันอยากขี่เมฆสีทองบ้างอะทำไงอะโอ้โหแล้วรู้ไหมที่ฉันมาเร็วฉันนั่งอะไรมาไม่รู้ฉันนั่งจรวดมาเว้ยเฮ้ยแกมีจรวดด้วยเหรอมีเด้แล้วงี้แกเอาไปจอดที่ไหนวะหลังสอนฉันขับบ้างดิเอ้ยได้แล้วจะบอกให้นะเว้ยจริงๆไม่ใช่ไม่แค่จรวดอย่างเดียวนะเว้ยฉันสร้างชุดเกราะมาส่วนตัวเว้ยพอฉันใส่แล้วนะฉันก็สามารถต่อสู้กับคนอื่นได้แล้วก็ปล่อยมิสไซล์แบบเฮ้ยแบบไอรอนแมนเลยแล้วฉันก็มีเลขาส่วนตัวด้วยที่ชื่อจาวิสอ่ะอ๋อแล้วถ้าฉันอยากมีมั่งอ่ะทำไงโถอยู่พี่ฉันจิแกไปหลอกมันเยอะเกินไปแล้วเชื่อหมดแล้วเนี่ยนี่แกจะไปเชื่ออะไรวะเนี่ยฉันอ่ำเล่นแกหลอกฉันเหรอเอออ๋อฉันนึกว่าเรื่องจริงโอ้งั้นต่อไปฉันไม่เชื่อแกดีกว่านะสวัสดีครับท่านประธานอ๋อครับ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 ลูฟี่อยู่เนี่ยครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเฮ้ยท่านประธานโทรมาโอ้ฉันไม่เชื่อแกหรอกป่านนี้ท่านประธานตกเด็กกลับไปแล้วไอ้ลูฟี่นี่ท่านประธานอยู่ในสายฉันไม่เชื่อหรอกว่าท่านประธานโทรมาแกหลอกฉันใช่ไหมมึงก็โดนไล่ออกลูฟี่ก็ให้มันไล่ออกไปทีท่านประธานท่านประธานจริงแกไม่เชื่อแกก็ลูฟี่ฮัลโหลผมเองครับท่านประธานจริงด้วยก็ใช่ไงลูฟี่ใช่ไหมผมลูฟี่พูดครับไอ้กบเด็กเมื่อกี้ใครพูดเมื่อกี้ผมพูดเองครับครับที่ทำงานใหม่เลยนะขอบคุณครับแล้วผมจะไปอยู่ไหนนะครับตามใจคุณได้ครับอยากจะขออะไรอย่างท้ายไหมได้ครับเงาครับงั้นผมเอาเพื่อนออกไปด้วยแล้วกันนะครับดีเนาะมีร้านใหม่มาเปิดเต็มไปหมดเลยอะนี่พวกแกสภาพร้านแบบนี้เนี่ยนะทำไมถึงมากินร้านนี้เนี่ยเฮ้ยสภาพร้านแบบนี้จะเป็นไงฮะดูสภาพหน้าแต่ละคนเนี่ยดูนี่เนี่ยหน้าหรือไล่มันเนี่ยดูนั่นสิจืดเป็นอาหารที่มีน้ำตาลใสใช่ไหมไม่อยากกินก็ไปกินที่อื่นเฮียก็อยากกินเนี่ยแหละก็ถึงมาร้านเฮียกินก็สั่งมาไม่ใช่มานั่งเล่นร้านอาหารไม่ใช่ศาลาพักใจมีอาหารอะไรแนะนำบ้างคะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี้จะกินอะไรต้องให้คนอื่นแนะนำเป็นบ้าไปแล้วเนี่ยฮะเฮ้ยเฮียเฮ้ยนะครับหมายถึงว่ามีอะไรอร่อยแนะนำบ้างครับจะได้สั่งถูกอร่อยหมดก็เหลือแต่ไม่อร่อยเลยเออไปกินมะนาวไม่อร่อยกินกินกินผมชอบเฮียเราสั่งก่อนเลยเราอ่ะหนูเอากะเพราไก่ใส่ดาวส่วนผมเอาต้มยำแบบไม่เผ็ดเอาต้มจืดแบบเผ็ดๆจะกินดีๆหรือว่าจะกินแบบมีเลือดเออเอาเลือดไปด้วยเพราะว่าเลือดหมูนี่อร่อยไม่ใช่เลือดหมูเลือดมึงสองคนนี่แหละเอาไงตกลงกินอะไรเฮียจะทำอะไรก็ทำมาเถอะเออผมกินได้หมดเลยเฮียเออไอหนูด้วยนะอะไรของพวกแกเนี่ยสภาพร้านก็ไม่ดีแถมลุงยังปากแบบนี้อีกเนี่ยนะนี่คือตกลงมากินเพราะอะไรอาหารได้เร็วนี่สภาพร้านก็เป็นอย่างนี้แถมพ่อค้าก็ปากแบบนั้นอาหารยังมาใช้อีกเหรอสรุปคืออะไรอาหารอร่อยอ่ะมาแล้วเออนี่ไงเดี๋ยวอีหนูหัวใสใหม่ในบทอะไรนะฮะรอใจเย็นสิมี2มือนะอ่ะลองดูไม่กินแล้วทำไมไม่กินนะก็กินไปเถอะมันไม่อร่อยหรือไงไม่อร่อยก็ไม่อร่อยก็ถูกแล้วไงสรุปมากินเพราะอะไรเนี่ยเพราะมันถูกใช่ไหมงั้นเก็บตังค์เลยแล้วกัน200แค่นี้เนี่ยนะลุง300ก็ได้อะเฮ้ยบ้าเฮียปกติคิด400พูดเป็นเล่นให้500เว้ยนี่พวกแกจะบ้าเหรอสภาพร้านก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วลุงแกก็ปากแบบเนี้ยอาหารก็มาช้ากับข้าวก็ไม่อร่อยแถมยังแพงอีกสรุปมากินเพราะอะไรเพราะความบันเทิงไงเออไปก่อนนะเฮีย
อ่ะไปไหนไปไหนก็ไปซะไปตายซะเดี๋ยวก็ตายพร้อมกันอยู่แล้วอย่ากลัวอะไรล่ะไม่ตายพร้อมเขาอ่ะแกตายก่อนเก่งหูนี่ถ้าไปเจอเฮียนะตามหัดตามบาร์นะหาง่ายหายังไงโอ้โหเนี่ยหน้าร้านแล้วหน้าร้านเลยอ้าวไปกันได้หรือยังต้องมีการชำแหละเกิดขึ้นแล้วอ้าวเฮ้ย500กูเราเฮ้ยไอ้บ้าโอ้ยนี่ชุดกันเลยเฮ้ยกรรมการสามตัวกรรมการนักเรียนกรุณาเคารพคุณครูสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะวันนี้ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวครูจะเริ่มสอนเริ่มเรียนเลยนะลูกนะเพราะท้ายคาบเนี่ยครูจะสอบโอ้โหครูสอบอีกแล้วเหรอครับเนี่ยใช่ครับครูจะสอบอะไรกันทุกวันครับครูผีเจาะปากเธอมาพูดผีเจาะปากมาโวยวายจะเอาไม่คะแนนอ่ะช่างมันเถอะค่ะครูพรุ่งนี้ก็สอบได้ค่ะแกฉลาดไงแกสอบแกก็ทำได้พวกชั้นมันตกไงเห็นใจกันบ้างดิก็ตั้งใจเรียนดิอ่ะเริ่มเรียนกันเลยค่ะครูครับอะไรนายดะต้มหูไปซื้อที่ไหนมาครับสวยจังเลยครูต้องพูดเรื่องนี้ในห้องเรียนไหมฮะครูกำลังจะสอนนะเนี่ยพาหุรัตเดินไปกะว่าจะไปศุกร์เสาร์ครับครูก็เลยแบบไปวันอาทิตย์คนน้อยครูจะซื้อตอนนี้มันมีทั้งหมด7สีนะเนี่ยเขาขาย69บาทอันนึงอะคิดในใจถ้า69ถ้าเกิดว่าซื้อ7สีเนี่ยมันก็โอยหลายบาทอยู่อ่ะครูก็ต่อเขา 1,000 นึงให้ครูให้ด้วยครูก็เลยซื้อมาเอา7สีก็7สีใส่ให้ครบเลยครูก็เลยเอากับแม่เขาก็ใจดีนะพรุ่งนี้อย่าลืมสีส้มนะครับครูผมอยากเห็นประจำวันเลยแหละครูครับตะกี้นี้ผมเห็นครูเดินเข้ามาในห้องผมเห็นแบบมีประกายแบบวับวับวับข้อมือครูใช่ไหมครับไอ้อาร์ตเพชรเนี่ยเพชรเนี่ยโอ้โหแสบตามากเลยครับครูหายากมากมันเป็นเส้นเดียวเนี่ยมันมีขายทั่วไปไงครับนี่มันเป็นเส้นไขว้ไงครับผม60,000เพราะกะว่าจะใส่ไม่ถอดเนี่ยนี่ถูกมากครูถ้าถึงมากเลยครูพอได้ปุ๊บนี่กลับไปบ้านลองใส่ดูพอดีแขนเลยแล้วมันจะเป็นของเราเกิดมาคู่กันไงแต่พอแบบข้อมือครูประกายปุ๊บมันทำให้แบบตรงคอครูมันสะท้อนแบบเป็นเล็บนิดป๊อปใช่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะไข่มุกอันจากอันดามันมาครับครูครูเก็ตครูเนี่ยมันเป็นร้านขายแบบภูมิปัญญาชาวบ้านมันมีแบบ10ร้านติดเลยนะครูก็เดินเข้าทุกร้านเข้าทุกร้านเลยนะคิดในใจเลยว่าใส่เหมือนไหมนะลองทาบตรงคอซื้อเส้นหนึ่งที่เหลือแถมหมดนะก็ภูเก็ตบอกนี่ไข่มุกของจริงบอกออกมาจากมันอ้างงี้หยิบมาเลยครูแบบธรรมชาติครูแบบครูไม่อยากจะมาสนับสนุนครูก็เลยนี่ซื้อมาเส้นที่เหลือแถมหมดคิดว่าจะไม่ทักแล้วทักครับครูครูคิดในใจแล้วแหละถ้าไม่ทักนะครูเล่าให้ฟังเลยจริงเฮ้ยจุดทักไปแล้วมั้งไม่เนียนหรอครูครับคือว่าไม่ต้องเลยใช่ไหมก็ได้ครับเขาบอกว่าเวลาใส่แหวนน่ะถ้าจะเป็นเจ้าคนนายคนสั่งให้ใส่นิ้วชี้ผู้ชายใส่ขวาผู้หญิงใส่ซ้ายปุ๊บถ้าใส่เนี่ยเมฆตายเอ็นดูนักการงานนักการเงินใส่ไปเลยนิ้วนาครูก็ซื้อมาคิดจะซื้อมาวงเดียวใส่ปุ๊บไม่ได้แต่ว่าไปไหนมาไหนขออะไรใครเนี่ยเขาจะให้คือนิ้วก้อยครูก็ซื้อมาซื้อคู่กันเลยเนี่ยคู่กันเลยถ่ายคู่กันเลยสวยเมตตามหานิยมคนลุกแต่แล้วครูคิดในใจว่าถ้าซื้อมาวงเดียวมันจะโอเคไหมก็เลยไม่ได้ให้คนรักให้คนหลงพร้อมคนเอ็นดูก็เลยไปใส่เลยนะแล้วเสื้อนี่จากผ้าไหมที่ไหนครับครูบ้านโพนบ้านโพนจังอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์โอ้ยอันนี้เขาดังเรื่องผ้าไหมแพรวาซาทุกคนลุกถ้าจะซื้อจะซื้อที่นี่เลยนะครับที่ครูใส่ปีกว่าแล้วยังสดใสสดชื่นอยู่เลยเนี่ยครูแบบโอเคมากไม่เป็นไรลูกเอาไว้ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวครูมาเริ่มสอนกันนะลูกนะเอาหน้าเราจะสอนเสร็จเราจะสอบเลยนะคะโอเคน่ารีบไปเลยครับนักเรียนทุกคนขอรบคุณครูสวัสดีครับเดี๋ยวครูมาสอนคาบหน้าครูสอนแผนใช่ไหมวันนี้เลยไม่ได้สอบเลยเนี่ยมันไม่ดีไงลูก
เพื่อนๆทุกคนก็เห็นด้วยมีแกคนเดียวอยากสอบบ้าเปล่าหลายจริงๆนะผู้แกเนี่ยช่วงนี้ก็คือช่วงตลกคงบรรทัดฝากบอกนิดนึงพี่ตุ๊กกี้ฝากบอกค่ะสำหรับคนที่อยากร่วมสนุกกับช่วงตลกหูบรรทัดนะคะต้องรีบส่งมาแล้วล่ะค่ะเพราะช่วงนี้กำลังจะหมดแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราจะเปลี่ยนช่วงใหม่ค่ะแน่นอนที่สุดฮะเพราะรายการตลกหูฉากของเรานะฮะจะก้าวเข้าสู่ปีที่10โอ้คนลุกช่วงนี้ก็เลยต้องหมดไปและจะเป็นช่วงใหม่เป็นช่วงช่วงว่าแอมเมเจอร์อยากให้ทุกคนนะฮะร่วมสนุกกับทางรายการของเราด้วยการส่งคลิปล้อเลียนฉากใดฉากหนึ่งของตลกหูฉากเป็นคลิปแบบตลกๆสั้นๆนะส่งกันเข้ามานะมีโอกาสอะไรรู้ไหมมีโอกาสมาแจมกับพวกเราสดๆบนเวทีนี้เฮ้ยต้องขอเลยนะว่าอย่ามารีเมคคุณครูเป็นสีนะเออทำไมเดี๋ยวจะไม่มีที่เล่นแล้วล่ะตอนนั้นน่ะตอนนี้ครูจะเอาคนอื่นมาเล่นครูเป็นสีดังจริงใช่แล้วนะฮะสอบถามรายละเอียดนะฮะแล้วส่งคลิปมานี่เลยด้านล่างนี่แหละค่ะด้านล่างไปอ๋อล่างไปส่งมากันเยอะๆเลยนะคะส่งมาจากนะคะจังสงขลาค่ะส่งมาจากคุณมันไล่ซาละถึงพี่บอยพี่บอยพิษณุบ้าบอโอ้โหเตรียมให้ช็อตเลยเล่นโดยพี่ดะและพี่ตุ๊กกี้ครับผมมาเฮ้ยเพื่อนวันนี้เจอแต่เรื่องแย่ๆว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรชีวิตก็ต้องเจอเรื่องอะไรแย่ๆบ้างมีวิธีอะไรที่ทำให้รู้สึกดีขึ้นไหมฟังเพลงโลกเสมือนจริงของพี่บอยสิโลกนี้ไม่มีอะไรแย่อ๋อไม่มีอะไรแย่ไปซะหมดไม่มีอะไรแย่กว่าเพลงนี้แล้วไปไกลนะเว้ยขอเจอตัวหน่อยดิเออฮะเดี๋ยวจองตั๋วเครื่องบินให้ผมเลยปะออกบินไปไหนพี่ฮะบินลงไปสงขลาดิรับไปเลย10ช็อตโอ้โหผมให้20เลยแหม1 2 3ทำไมถามจริงทำไม2คนตลกกับความเงียบเพลงโลกเสมือนจริงมากพี่พอใจมากเฮ้ยผมชอบมากคือสร้างสรรค์มากคือเค้าคิดมุกจากเรื่องจริงอะบ้าเพลงดังแต่มันไม่มีคนเปิดนั่นแหละขอบคุณนะครับมาซื้อทุกวันนะเธอสวัสดีครับสวัสดีครับผมรูปหล่อผมเป๋เหมือนเดิมนี่วันนี้เนี่ยพี่มีอะไรมาถามมีอะไรครับพี่ไม่ถามดีกว่าขนมชิ้นนี้เนี่ยชิ้นเท่าไหร่โอ้ยชิ้นละ10ครับผมชิ้นละ10ใช่ฮะ2ชิ้นก็20ป่ะดิถูกต้องแล้วครับ3ชิ้น30มั้ยครับพี่4ชิ้น40 4ชิ้นครึ่ง45เก่งจริงเลยคิดมันไม่เคยถูกเลยนะหรือคิดถูกตลอดก็มีเครื่องคิดเลขอ่ะพี่ดีมากดีมากพี่จะบอกมั้ยตลกครับแน่นอนพี่เป็นคนอารมณ์ดีเว้ย10บาทน้องไม่แพงมากขอกาแฟไอ้รถนี่หน่อยบ๊ายบายเต้หน่อยดิบ๊ายบายเต้อะไรวะลาเต้เฮ้ยเฮ้ยเปล่าธรรมชาติพี่อะไรพี่ขอถามหน่อยครับแดดอะไรพูดเพราะวะแดดจ้าแมวอะไรอยู่ในดินแมวกันแก้วอะไรเพราะมันเป็นมันแก้วภาคอะไรมีระบบอาวุโสเฮดโกโซตัสครับผมโอ้ยมีภาษาอังกฤษเจือปนดาราคนไหนชอบสร้างบ้านเต๋าถมทรายเฮ้ยเพนปูปูเฮ้ยต่อจากนั้นอ้ําอธิชาตได้ต่อจากนั้นปูลงเฮ้ยต่อจากนี้แคทธริยามาทาสีโอ้โหครบอันพี่ไม่ยอมนะเว้ยต่อได้หมดเลยมันแพ้กันได้เด็ดบ้อนไปหมดเลยพี่ทําไมฝนจึงตกเพราะว่าจุดบั้งไฟผิดเพราะฝนไม่ยอมอ่านหนังสือฝนจึงตกไม่รู้ไม่รู้จริงแบบโอ้โหใหม่มากอ่ะพี่ไม่เคยได้กินที่ไหนมาก่อนเลยขนาดดูช่วงตลก6ฉากนะมุกบัฟฟาโลเขายังไม่ได้เอาไปเล่นเลยมุกเนี้ยจริงที่ผมตอบได้ดูเลยตอบได้ไงใหม่ตรงไหนวะเออตั้งแต่โน้ตเชิญยิ้มยังคานมาเลยมีครับพี่ถามมาดิจะซื้อของกันไหมครับว่าแล้วน้องครับคือพี่อยากจะรบกวนถามสักนิดนึงได้คือตอนนี้เนี่ยคือหัวพี่มันปูไงฝุ่นในหัวมันก็เยอะแล้วพี่ก็เลยกลายเป็นภูมิแพ้
พี่อยากจะได้แอร์ที่แบบมีการฟอกอากาศในตัวด้วยอากาศที่สะอาดจะมาจากเครื่องปรับอากาศที่ภายในสะอาดครับผมขอแนะนำเครื่องปรับอากาศที่มีสเตลเลตครีมเป็นส่วนประกอบภายในครับผมช่วยลดการสะสมของฝุ่นและเชื้อแบคทีเรียครับพี่งั้นพี่เอาตัวนี้เลยได้ครับผมจัดให้นะพี่ไอ้ประถมเฮ้ยว่าไงมัธยมมานี่เลยโอ้โหฉันมีเรื่องจะเล่าให้แกฟังด้วยไม่รู้ว่าแกเนี่ยอยากจะฟังฉันเล่าหรือเปล่าดิเฮ้ยอยากดิโอ้โหเรื่องของเพื่อนยังไงก็ต้องอยากฟังอยู่แล้วอยากใช่ป่ะถูกต้องมันเป็นเรื่องที่แบบว่าตลกมากๆเลยนะเว้ยเออจริงป่ะเนี่ยแต่ฉันเองก็ไม่มั่นใจว่ามันจะตลกหรือเปล่าอ่ะดิโอ้ยเป็นเรื่องเก่าเรื่อเหมือนกันนะฉันเอามาเล่าใหม่ฉันเองก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าฉันเล่าออกไปแล้วเนี่ยมันจะฮาหรือเปล่าไงเฮ้ยลองเล่าก่อนเพื่อนไม่เป็นไรจำไอ้กระพงได้ปะไอ้ป2ป2ไข่นี่มันชอบต่อยแกตอนเด็กๆอ่ะนั่นแหละมันเป็นเด็กดีนะเว้ยมันไปช่วยพ่อมันขายปลาอยู่ที่ตลาดพ่อมันเนี่ยขายปลาอยู่ที่ตลาดแล้วแม่มันเนี่ยมาช่วยพ่อขายปลาด้วยพ่อก็ขายปลาแม่ก็มาช่วยไอ้กระพงเนี่ยก็เลยบอกกับพ่อว่าพ่อเดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นคนขายปลาเองแม่ก็บอกว่าไม่ต้องลูกไม่เอาเดี๋ยวแม่เนี่ยจะเป็นคนขายปลาเองเสร็จปั๊บแล้วพ่อก็บอกไม่ได้เดี๋ยวพ่อมาขายปลาเองดีกว่าไอ้กระพงบอกไม่ได้นะพ่อผมเป็นลูกผมขอขายปลาพ่อก็บอกเอ้ยพ่อขอขายปลาช่วยแม่ก็บอกได้เดี๋ยวแม่เนี่ยขอขายปลาด้วยคือทั้ง3คนเนี่ยก็ช่วยกันขายปลาตลกตอนไหนว่าถ้าเกิดฉันเล่าไปถึงไอ้จุดนั้นเนี่ยมันจะฮาหรือเปล่าไงโอ้โหเล่ามาเคยเล่าที่บ้านฉันมาเนี่ยวิฮากันคืนหมดเลยนะเว้ยเล่ามาเถอะเดี๋ยวฉันบอกเองตลกหรือไม่ตลกจำไอ้กระพงได้ใช่ปะจำได้ป.2ห้องไข่ที่ชอบต่อยแกตอนเด็กจำไอ้กระพงจำได้ขายปลาพ่อก็บอกให้ลูกพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวเดี๋ยวขอไปขายเองดีกว่าเสร็จปั๊บแล้วแม่ก็ไม่ยอมไงแม่ก็บอกไม่ได้นะคุณเราทั้งหมดเนี่ยเราเป็นครอบครัวเดียวกันแม่เลยบอกกับพ่อว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะขอไปขายปลาแทนเองไอ้กระพงฟังแล้วไอ้กระพงก็เลยบอกว่าพ่อไม่ต้องเดี๋ยวผมจะไปขายปลาเองเอาไม่ต้องท้าความแล้วพอยังไงเสร็จปั๊บแม่ก็บอกว่าไม่ได้นะลูกยังแม่จะเป็นคนที่ไปขายปลาเองยังไม่เล่าอีกเล่ามาสิเพื่อนเออไม่ต้องขายปลาแล้วรู้แล้วมันก็จะฮาแล้วนะใกล้แล้วเหรอเออกันมันจะฮาอยู่แล้วนะเนี่ยจำเป็นกับพงได้ใช่ป่ะป.2ห้องไข่ชอบปล่อยตอนเด็กขายปลาพ่อแม่เออแต่พ่อบอกว่าเอ้ยไม่ได้พ่อขอไปซื้อขายปลาจำเป็นกับพงได้ใช่ป่ะจำได้พ่อบอกเล่ามาเลยครับอีก5นาที5จะปิดแล้วครับจะปิดแล้วเหรอโอ้โหกำลังเข้มข้นเลยนะเนี่ยโอ้เข้มข้นบ้าอะไรจะถึงจุดไคลแม็กซ์อยู่แล้วเนี่ยโอ้โหฉันจะคลายอินแล้วเพื่อนน้องครับเปิดเพิ่มได้ไหมเนี่ยผมไม่ใช่เจ้าของห้างครับพี่โอ้น่าเสียดายเอางี้ด้วยกันเดี๋ยวฉันเนี่ยจะกลับไปเล่าต่อที่บ้านนายแล้วโอ้ไม่เป็นไรเพื่อนฉันไม่อยากฟังแล้ว8ชั่วโมงรู้แล้วขายปลากระพงม.2ห้องบีเฮ้ยจับไอ้กระพงได้ใช่ป่ะได้มาเฮ้ยทำไมมันแก่วะเฮ้ยเมื่อกี้มือฉันลั่นเว้ยโทษไม่คุณไม่ถึงอ่ะทำไมมึงอ่ะแก่จังวะอ๋อแก่มันเมียเลยเว้ยเฮ้ยวันนี้นี่ไม่สว่างไม่กลับนะเว้ยยาวๆไปเฮ้ยนอนนี่ได้ป่ะเนี่ยเฮ้ยนอนนี่ได้นอนนี่นอนนู่นนอนนั่นนอนได้หมดเออนี่ดิได้ๆไปแป๊บนึงทุกคนอยู่ในความสงบก่อนเบาเพลงนะเบาเพลงครับผมสวัสดีครับคิดถึงอ่ะคุณรู้ได้ไงอ่ะใจตรงกันเลยอ่ะผมก็คิดถึงคุณอยู่พอดีเลยครับฉันอยากกลับบ้านแล้วครูจะคิดถึงคุณคุณแค่อยากกลับบ้านผมไม่อยากไปหาคุณคุณรู้ไหมว่าคุณไปพัทยา 2-3 วันเนี่ยผมไม่ได้กินข้าวเลยนะแล้วตอนนี้คุณทำอะไรอยู่อ่ะคือตอนนี้เหรอผมกำลังเคลียร์งานอยู่ผมปวดหัวมากเลยไม่สบายด้วยผมขาดความอบอุ่นคุณรีบเคลียร์งานแล้วคุณรีบนอนนะฉันเป็นห่วงคุณนะอย่าลืมกินยานะคะที่รักคุณต้องสู้นะผมจะสู้เพื่อคุณเดี๋ยวฉันจะรีบกลับนะคุณรีบกลับมาเร็วๆนะเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีแค่นี้นะคุณบ๊ายบายจุ๊บๆนะอะไรของแกวะเฮ้ยการแสดงฉันจบการแสดงมาแกไม่รู้อะไรอ๋อนี่คือการแสดงถูกต้องให้เมียเชื่อใจเชื่อใจ2 3วันไปปล่อยอารมณ์เต็มที่เฮ้ยพูดจริงเหรอ2วันเลยเหรอ3วันอย่างงี้กินเหล้า48ชั่วโมงก็ไม่ผิดเหรอไม่ผิดไม่รออะไรล่ะอย่าไปยั้งอีกอย่าไปยั้งอย่าไปใครโทรมากันนักกันหนาวะเนี่ยไม่โซดาไม่ทราบอ่ะ
เฮ้ยอะไรวะอ๋อสวัสดีครับฉันนอนไม่หลับเลยอ่ะอะไรนะครับผมฉันนอนไม่หลับเลยอ่ะอ๋อคุณก็นับแกะสิครับนับแล้วพันกว่าตัวแล้วเนี่ยคิดถึงคุณคิดถึงบ้านอ่ะเหมือนผมเลยอ่ะผมก็ไม่หลับเนี่ยอีกตั้ง 2-3 วันน่ะกว่าจะได้กลับอ่ะผมอยากจะมุดตัวผมเองเข้าไปโทรศัพท์มือถือไปโทรที่พัทยาจังเลยฉันไม่กวนคุณแล้วให้คุณเคลียร์งานแล้วก็นอนนะคุณนะจ้าจ้าแค่นี้นะผมรักคุณคนเดียวนะเหมือนกันเลยจ้าจ้า See you again tomorrow จ้า Happy birthday จ้ามันเกิดไงแกวะเปล่าไม่ใช่พูดเป็นงั้นแหละแหมอีแก่คนหนึ่งเท่านั้นเองจะไม่สนใจอะไรแต่เมื่อกี้ตอนคุยโทรศัพท์แกทำหงอเลยนะเว้ยเออไม่ใช่คนนี้นะมารยาทในการโทรศัพท์เว้ยเออหรอถามหน่อยถ้าเมียแกนั่งอยู่ตรงนี้แกทำไงวะเออนั่งอยู่ตรงนี้หรอกไม่เกิน5วิทำไมปลิวเตะเลยเหรอเดี๋ยวว่าจะเตะสกายคิกโอ้ถ้าเปรียบเมียแกเป็นลูกสนุกเกอร์เนี่ยแกทำไงวะแทงดำกระจายแทงไม่เห็นตัวสิแล้วถ้าเป็นเบสบอลโอ้โหชุดแบบลืมห่วงไม่ต้องห่วงกันแล้วกีฬาว่ายน้ำแกจะเปรียบไงวะโอ้โหเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกดึงออกมาแล้วเวียกไกลเมื่อไหร่กับตีสามเองเฮ้ยไม่เอาตีสี่ดิเฮ้ยนี่เป็นไงวะมาแล้วยันเช้าอ่ะเพื่อนโอ้โหเฮ้ยรู้ใจว่าอ้าวเจ้าเฮ้ยรีบชนจะได้รีบตายเอาไกลๆหน่อยระยองพัทยาพัทยาไอ้พัทยาไอ้นี่มึงที่มึงเฮ้ยไอ้ผู้ว่าเอาใหม่เอาใหม่ไอ้ระยองเฮ้ยไปไกลเลยว่ะออสเตรเลียไม่ต้องไปไม่ต้องไปกูอยู่นี่แล้วใครพูดถึงแล้ววะเออเจ๊วันนี้ส่งมาผมดีครับเจ๊ตุ่มแกสองคนมาจากด้านไหนด้านขวาครับรีบกลับไปซะถ้าไม่อยากตายเฮ้ยผมมีรู้แล้วอ่ะพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาบ้านกูไหมวะเนี่ยเฮ้ยออกไปเฮ้ยออกไปซะเข้ามาในบ้านทำไมเนี่ยแล้วมาทำอะไรล็อกเกะกะแบบนี้ไม่ดีเลยพวกนี้เก็บโทรศัพท์ดีกว่าเดี๋ยวพังก็เหมือนจะมีเรื่องกินถั่วไหมยาวๆหัวมานี่หัวมานี่โอ้ผมสระผมแล้วไหมหัวมานี่หาขึ้นเลยเป็นกีฬาไอ้พวกนี้พูดไปก็บอกว่าอย่าพูดจะพูดไปเคลียร์งานเคลียร์งานนะงานเพิ่งเสร็จไปเออรอลงไปครับเจอกันอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยครับตลก6บรรทัดนะครับมีเรื่องสนุกสนุกนะฮะอยากเก็บเอาไว้คนเดียวนะฮะเขียนจดหมายมาหรือส่งมาได้นะครับผมได้เลยครับที่รายการตลก6ฉากนะครับครับผมแต่บอกต้องรีบหน่อยนึงนะฮะจะหมดเขตแล้วนี่ช่วงนี้จะหมดแล้วจะเปลี่ยนช่วงใหม่เพราะว่าใกล้จะเข้าสู่ปีที่10ของตลกฉากใช่ครับแล้วคนที่ส่งมาแล้วเข้ารอบเนี่ยจะได้มาร่วมเล่นกับพวกเราด้วยครับผมอยากเห็นหน้าจังเลยอ่ะตอนนี้มารออยู่แล้วเรียกว่าน้องใหม่นะน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่นะครับผมจากใครจ้านี่ค่ะส่งมาจากคุณอิกสุกี้หรือว่าคุณจิรพัฒน์ภวนาพิมโยนี่ค่ะจดหมายนี่เลยโอ้มาจากนนทบุรีใช่แล้วค่ะส่งมุกถึงพี่ๆตลก6ฉากค่ะขอบคุณมากครับเล่นโดยคุณโหน่งไอ้พันธ์อะไรนะครับคุณโหน่งพันธ์คุณโหน่งไอ้พันธ์อ๋อเหนือคนเหนือกับเจ้าครับผมไอ้พันธ์แปลว่าพี่พันธ์ครับผมผมเล่นเป็นอะไรเนี่ยยายเป็นยายพี่พันธ์เล่นไมโครขับแท็กซี่ครับผม คนขับแท็กซี่ก็เอ่ยขึ้นว่าสวัสดีครับจะไปไหนครับยายยายไม่ได้จะไปไหนหรอกนะยายจะให้ช่วยย้ายของให้ยายหน่อยอ่ะโอ้ยายไม่ได้หรอกครับผมยุ่งต้องขับรถนะครับยายอ้าวแล้วจะโกหกยายทำไมเนี่ยฮะผมไม่โกหกยายเรื่องอะไรล่ะครับก็ข้างหน้ารถเห็นติดว่าว่างขอให้ช่วยแค่นี้ใจดำจริงเชียวไอ้หนูนี่พอมแล้วทำไมถึงไม่ช่วยยกของยายก็จะย้ายของคนนี้เลยใจผิดกันนะครับผมแต่จริงเล่นเล่นตั้งแต่อะไรผมยุ่งเลยนะผมยุ่งทำไมไม่เซอร์วีล่ะน่าเล่นได้อีกนะได้อีกต่อได้อีกครับผมใช่แล้วแต่ถือว่าฮานะฮาแล้วมีความคิดสร้างสรรค์ดีได้ไปกี่ช็อตครับ80,000โอ้
ใครจะมานั่งช็อตตลอดไปยี่สิบสามช็อตไหมเท่ากับช่องเลยนะเท่ากับช่องเลยคุณพันช็อตไปเดี๋ยวผมจะนับให้ลุงพันช็อตคนเดียวเลยอ่ะลุงพัน23ช็อตครับไม่ผมว่ากำลังจะชักกลัวจะเป็นชักกันแน่ช็อตช็อตช็อตเลยค่ะกี่ช็อตกี่ช็อตช็อตช็อตพอ1 2 3พี่ชื่อน้ำฝนนะคะเป็นอดีตเชียร์ลีดเดอร์เก่าแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาคัดเลือกเชียร์ลีดเดอร์เอาละค่ะคนแรกเดินเข้ามาเลยค่ะ3 4ไม่ผ่านค่ะยังไม่ได้แสดงความสามารถอะไรเลยนะคะขอโทษนะคะไม่ผ่านนะคะน้องโอ้โหมาคนต่อไปค่ะ3 4ไม่ผ่านค่ะยังไม่ได้แสดงความสามารถอะไรเลยนะคะไม่ผ่านค่ะน้องแค่ยกแขนก็ไม่ผ่านโดนไปอีกค่ะคนต่อไปค่ะ3 4ไปเลยค่ะน้องว้าวไม่ไหวแล้วอะค่ะเมื่อยหนูน้องคะแข่งเปย์ตองเนี่ยเขาแข่งเป็นชั่วโมงเลยนะคะน้องแล้วหนูเนี่ยก็ต้องทำงานตลอดเวลาค่ะหนูไม่มีความอึดเลยจะเป็นได้ยังไงคะโอ๊ยไม่ผ่านค่ะไปโอ้ยมันเหลือสักคนนึงสามสี่ต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวน้องทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าพี่กินน้ำหมดอะค่ะโอ้น้องคะน้องคะพอแล้วล่ะค่ะผ่านแล้วค่ะคือพี่คะถ้าพี่อยากให้หนูหยุดเนี่ยพี่ช่วยหยุดหยุดอะไรคะงงค่ะแมงวันค่ะพี่แมงวันนี่ขนาดแมงวันตอมหน้าหนูยังไม่จิตวิญญาณความเป็นชีวิตขนาดนี้เหรอคะนี่แหละค่ะในสิ่งที่พี่ต้องการแขนหนูมันล็อกตั้งแต่พี่กินน้ำแล้วค่ะน้องคะนี่เห็นแค่ซ้อมแขนยังล็อกเลยนะคะแล้วแข่งจริงเนี่ยกระดูกไม่ยืดหรอคะเนี่ยไม่ผ่านค่ะตอนนี้พี่ช่วยหยุดหนูก่อนได้ไหมหาที่ซ่อนตรงไหนดีชุบWoo!
ะซ่อนที่ไหนดีเนี่ยที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเราได้มันฉลาดจริงๆแค่นี้เราก็มีตังค์เหลือใช้แล้วเราอยากจะซื้ออะไรก็ซื้ออะไรอ่ะก็ซื้อต้องซื้อเมียก่อนที่สุดแล้วคุณเรารักเมียเมียคือยอดดวงใจของเราอ้าวเธอไปไหนแล้วจ้าชินฮักคุณดูตลกเป็นพิเศษคุณดูภาวะภวังคุณดูงงงซ่องเงินไหมอันนะจะกันหรือเปล่าหรือหนังสือหรือไททอลเอ้ยไม่รู้ตั้งคุยไม่มีไม่มีใครจะไปพอออกก็ให้กดมาบัตรก็อยู่ที่เธอโอทีก็ให้เธอหมดไม่มีอย่านะอย่าเดี๋ยวเขาก็เสียมาหรอกเมียจ๋ามุดไปทำไมไม่มีจริงๆด้วยใครจะไปซ่อนเมียล่ะโอ้ยเมียจ๋าเงินทุกบาทให้เมียหมดแล้วมันก็ต้องอย่างนี้แล้วคุณเงินในบ้านเราอ่ะฉันก็เก็บไว้ให้คุณกับลูกนั่นแหละเอาแล้วลูกไปไหนนั่นเนี่ยคุณออดก้าเอ้ยออดก้าครับผมเหนื่อยมาเลยใช่ไหมมานั่งนี่เลยไปไหนมาคะไปเล่นบ้านเพื่อนมาครับเพื่อนไหนเพื่อนที่ชื่อว่าแพนนะครับแม่บอกว่าจะไปเล่นกับแพนไงแม่ไม่ชอบบังออนแล้วของเล่นเนี่ยมาเล่นก็เอาไปเก็บที่เดิมพ่อเก็บให้กันมั้งคุณนี่ใส่ลูกจะเสียเราต้องเสียไม่เป็นไรคุณลูกคุณคะลูกจะได้รู้วิธีไหนว่าเล่นยังไงแล้วเก็บที่ไหนเอามาดิงั้นผมกับลูกเราช่วยกันไม่ต้องจะไม่คุณพ่อคุณลูกเอามาลูกเดี๋ยวดูก่อนของครบหรือเปล่าเรามาฟันดาบกันไหมลูกมาฟันนั่นแหละเก็บของกันช่องเชงช่องเชงฟันดาบฟันมาลูกครบไหมของครบไหมแม่ครับอันนี้เงินใครหรอครับกล่องของเล่นลูกใช่ค่ะ 3,000 ของใครอ่ะเปล่าของใครไปรู้ถ้าไม่ใช่ของคุณฉันก็เก็บของผมให้เป็นของคุณฉันก็เก็บทำไมอ่ะเงินเมียก็คือเงินเมียเงินผัวก็คือเงินก็คือเงินเมียเมียคุณไม่รู้หรอกคุณไม่ได้เรียนมาความดีที่ลูกสร้างมาเอาไป 1,000 ขอบคุณครับที่เหลือ 2,000 แม่ก็จะไปช้อปปิ้งไม่มีเด็กที่เดิมนะคะจะไปฟันดาบกันลูกไปชงเชงชงเชงออดก้าไปแบ่งพ่อสองคนส่งมาจากทางบ้านนะฮะใช่ค่ะส่งมาจากคุณอะไรคะวันนี้คุณรัชตะฮะส่งมุกถึงคุณอ่องDKRคือเป็นตัวผมเองฮะตัวผมเองในช่วงกูรูวิจารณ์ยับในตลกฉากที่ผ่านมาพี่อ๋อเหรอชื่ออ่องผมเป็นอ่อง DKR อ๋อแสดงว่าเขาเป็นอ่อง DKR ตั้งเองเหรอมันมาจากผู้รักษาประตูของแมนยูเขาส่งมุกถึงคุณดังนั้นคุณต้องเป็นคนเล่นผมเล่นกับพี่ท็อฟฟี่ได้ได้พี่พินเอให้นะจ้าเมื่อวานนะครับผมขับรถกลับบ้านอ่ะตกใจหมดเลยครับเป็นไรตกใจอ่ะเจอผีดิครับโหเยอะด้วยแล้วทำไงอ่ะแล้วทำไงอ่ะผมก็โยนเสื้อลิเวอร์พูลทิ้งไม่โดนจบนี้เลยเหรอเจอผีจบด้วยแห่เนี่ยคือเจอผีเนี่ยเจอแฟนแมนยูเยอะเจอเด็กผีเจอเด็กผีเราเด็กหงไงไปไม่กล้าไม่กล้าก็โยนเสื้อจะได้ไม่โดนไม่โดนลุมประชาทันนี่พี่ฟี่ถ้าพี่ฟี่พูดช้ากว่านี้อีกนิดนึงนะหนูเชิญคุณริวมาแล้วนะคุณริวจิตสัมภาษณ์เด็กผีนึกว่าผีแบบแห่อย่างเงี้ยเด็กผีเด็กหงนี่นึกว่าเกี่ยวกับผีวิจารณ์บอลเนี่ยให้กี่คะแนนครับกี่ช็อตจริงๆฟังดูดีๆแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกฮาอยู่ลึกๆเลยนะลึกๆเดี๋ยวไหนขอช็อตแบบลึกๆเลยเขาจะกี่ช็อตดีผมเต็ม1ช็อตเลยเต็ม1ช็อตเต็ม1ช็อตแต่แบบลึกๆ1 2 3 너를 본 내 마음 속에 사랑 에 내 본능이 고백 빨리 하라 요 ของเยอะเลยอ่ะดูสิอันนี้ก็สวยดีจ้ะพี่ก็ว่าดีสวัสดีครับ
สวัสดีจ้ะเชิญเลือกสินค้าได้ตามสบายเลยนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรียกนะคะโอเคครับ ว่าแต่เอมจ้าคุณพ่อคุณแม่สบายดีไหมสบายดีค่ะงั้นฝากบอกท่านนะว่าเดี๋ยวไว้ว่างๆเนี่ยพี่จะรีบเข้าไปกราบท่าน ได้เลยค่ะว่าแต่เอมเนี่ยก็ยังคบกับเจ้านั่นอยู่เหรอใช่ค่ะเอ้ยน้องเดี๋ยวพี่เอาตู้นี้นะ1ชุดนะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้พี่ผู้หญิงคนนี้นะมาจ่ายตังค์ให้ได้เลยครับผมขอบคุณจัดให้แล้วครับนี่เอมเวลาเขาจะซื้ออะไรเนี่ยเขาต้องมาขอเงินเธอเหรอเป็นผู้ชายดีๆแต่งตัวก็ดูภูมิฐานมาขอตังค์ผู้หญิงเอมฟังพี่แบบนี้มันไม่ถูกต้องอย่างนี้นี่นะมันเรียกว่าเกาะผู้หญิงกินคุณคะเนี่ยของชิ้นนี้มันจะสักเท่าไหร่เชี่ยวแบบนี้มันจะต้องมายืมเงินเงื่อนเงินผู้หญิงกันเหรอเนี่ยน้องพนักงานครับครับคือผมคงไม่มีตังค์ซื้อของพวกนี้แล้วครับเพราะว่าเงินเดือนผมทุกเดือนทุกบาททุกสตางค์เนี่ยผมให้แฟนของผมแล้วครับขนาดจะซื้อกาแฟสักแก้วนึงพี่ยังต้องเก็บตังค์เป็นเดือนเลยครับน้องทำไมแกไม่บอกว่าแกยิบเงินผัวฮะห้ามแล้วแต่ไม่ทำอุ๊ยยังไม่ได้สวัสดีเลยสวัสดีค่ะอ๋อพรุ่งนี้ค่อยว่าก็ได้ครับเอมแฟนโทนเนี่ยแซนดี้แซนดี้ปางแล้วฟ้ากับดินเมื่อกี้นี่นะครับพี่ถูกต้องทันทีเลยค่ะทันทีทันใดทันทีทันใดพี่คิดว่าพี่มีธุระขอตัวลาเลยดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะค่ะพ่อแซนดี้สวัสดีนะคะน้องเดี๋ยวพี่มาดูใหม่เนาะบายใช่ค่ะซื้อของเหรอครับโอ้ติดข้างนอกพอดีเลยค่ะเอานั้นใช่ไหมคะครับผมเอาชุดหนึ่งแล้วก็ได้คือผมจะปรึกษาเรื่องจะซื้อของบางอย่างครับอะไรคะกางเกงในอะครับทำไมคือตอนนี้ผมเวลาซักแล้วมันเมื่อก่อนมันแค่นี้ฮะตอนนี้มันยืนดึงอย่างนี้แล้วก็ท็อปสองท็อปไปสิเนี่ยพันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็มัดไว้มันก็จะได้แน่นๆผมเคยทำแล้วมันไม่ใช่ผ้ากันม้าเป็นกางเกงในอะครับอยากได้ตัวใหม่เอางี้เดี๋ยวฉันไปแก้ให้ร้านหน้าปากซอย20บาทพองั้นเดี๋ยวกลับไปแล้วพากันแก้นะครับได้ค่ะสัญญานะครับรีบไปนะครับแก้แบบนี้เลยครับใครส่งมาวะเนี่ยเสียงอะไรวะติ๊ก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 โอ้ส่งให้ไอ้ติ๊กหรือเปล่าเฮ้ยพี่วันพี่วันพี่ไม่ต้องพูดอะไรพี่ประหยัดลมหายใจเฮือกสุดท้ายพี่ไว้นะผมอยากจะบอกความในใจตลอด9ปีที่ผมรู้จักพี่มาพี่ฟังผมหน่อยพี่ทุกครั้งที่เราเดือดร้อนกันแล้วไม่มีอะไรเราก็ขโมยอาหารหมากินกันเราไม่มีที่นอนแล้วก็นอนข้างกองขยะด้วยกันผมอยากจะบอกพี่จริงจะบอกว่าผมรักพี่นะพี่ผมรักพี่จริงๆขอบคุณที่เกิดมาอยู่คู่กันเดี๋ยวพี่1669อะไรนะพี่มือดีนะเดี๋ยวโทรฟรีหรือเปล่าพี่ฮัลโหลครับ1669วะครับคือพี่ชายผมอะครับคือเขาไปเอากล่องพัสดุอะไรมาไม่รู้ครับแล้วก็เขาค่อยๆเปิดมาปุ๊บมันมีระเบิดนะครับแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยมันก็ระเบิดตุ้มเลยตอนนี้คือตอนนี้เขายังมีแรงพูดอยู่ครับไม่ต้องเสียทยาบอกให้มาด่วนรีบมาด่วนเลยนะครับอยู่โกดัง1ครับมันจะมี 3-4 โกดังอะครับมันอยู่โกดังแรกเลยนะครับครับครับมาด่วนครับพี่ใจเย็นไว้พี่เอาตัวขึ้นไปเลยพี่พี่ผมฝากดูพี่ชายผมด้วยนะครับคือพี่ชายผมอะไม่มีญาติที่ไหนครับผมรักพี่เขามากครับพี่ครับผมมีอะไรโทรหาผมนะไอ้เบอร์ที่ผมโทรหาพี่เมื่อกี้เนี่ยมันช่วยได้จริงๆพี่หรือว่าโทรไปหาพี่นกก็ได้มีเขาอะพี่ไปแล้วครับสวัสดีครับเช่นเคยครับเพราะว่านี่คือในช่วงของบัฟฟาโลเย่เย่น้องดาครับยังจำได้ไหมฮะสมัยก่อนนู้นเลยนะฮะที่เราเคยมาโจ๊ะมุกกันเรื่องอะไรสมัยก่อนถือได้ว่าหากันคืนเลยนะฮะเราเล่นมุกในทะเลหรือว่าไงฮะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ชิ
ียบว่ะเฮ้ยได้ว่ะได้อะไรฮะไม่ฮาเลยแต่พี่ฮาคนเดียวไงด่ะคนดูไม่ฮาไม่เป็นไรแต่พี่ฮาให้น้องพอแล้วโอเคสบายใจด่ะฟังพี่นะครับอย่าเล่นอีกนะด่ะโอเคเอานะฮะวันนี้เราจะมาโจ๊ะมุกครับผมกันเกี่ยวกับเรื่องของสุภาษิตคำพังพรคำพังเพลที่สระเพิ่มมามาวันนี้ก็คือจะมาโจ๊ะมุกกันในเรื่องของสุภาษิตคำพังเพลกันนะครับได้เลยครับอิสระเพิ่มมาเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามอุ๊ยถูกเอ้าแล้วทำไมโดนตีอ่ะซ้อมตีไว้ก่อนอ๋อมีเหตุผลเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่เกี่ยวพิษหมาไม่กัดเอาตาไปด้วยเอาตาไปไล่ตัวตาเหงาไงข้าวยากหมากกลิ่นตีหมากแพงเข็นคกขึ้นภูเขาเอาจะตีทำไมวะอยากตีครับผมอยากตีเฉยๆอ๋อตอบถูกนะข้าช้างจับตั๊กแตนไม่ใช่ข้าช้างเฮ้ยเอาไงอะฆ่าช้างเอางาไม่ใช่ฆ่าช้างเอาไง ผิดเรียกเขาขึ้นมาโอเคเดี๋ยวโอ้โหดะหุบคอลงไปก่อนดีกว่าน้องทำไมฮะเพราะว่าของพี่เนี่ยยังต้องโดนตีอีกเพียบเลยว่ะ มาโอเคหลังไปก่อนอ่ะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่แบ่งคดกินไม่นานชักใบให้เรือสีไม่ใช่ชักใบให้เรือเสียนะนี่ขอขึ้นมานี่อันนี้พี่ดูแล้วอันสุดท้ายน้ำขึ้นอะไรฮะน้ำขึ้นไม่เล่นแล้วพอแล้วทีเดียวทีเดียวอะไรฮะน้ำขึ้นให้รีบตักน้ำหมักต้องประเชงใช่ป่ะผิดอะไรน้ำขึ้นให้รีบตักไม่เป็นไรนั่งลงก่อนทีเดียวพอไม่แตกโอ๊ยโอเคตลก6บาลีจริงๆเลยวันนี้เป็นวันที่สีสันเยอะเนี่ยเป็นวันที่รู้สึกแบบว่าอยากจะกลับบ้านเร็วๆอ่ะจริงๆวันนี้เรามีศิลปินรับเชิญนะฮะวันนี้เค้ามีเพลงของเค้ามานําเสนอเพลงใหม่เค้าเดี๋ยวฟังเพลงก่อนแล้วก็จบเพลงแล้วมาคุยกันว่ามันเป็นเพลงอะไรพอแล้ว
สงสารหูกูมังเปลี่ยนหลายอันแล้วเนี่ยชื่อเพลงว่าอะไรนะแก่ง่ายตายยากจากวงสรอเพลินเจียวเจ้าครับสรอเพลินเจียวเจ้าก่อนอื่นก่อนจะพูดถึงวงผมผมขอพูดอะไรอย่างได้ไหมฮะทำไมฮะบรรยากาศห้องซ้อมดีมากครับแต่อันนี้อะไรเนี่ยฮะแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับคนแรกเหรอแฟนคลับเฮ้ยจะไม่ได้เขานี่แย่นะเราเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาผมจะร้องเพลงไปท่อนไหนหน้าเขาก็อยู่อย่างเงี้ยไม่รู้ไหมว่าทำไมถึงมีแฟนคลับคนแรกแล้วทำไมเพราะมันสนิทไกด์ด่าไงมีคนแรกและคนเดียวนี่เพลงเป็นไงบ้างครับปล่อยเมื่อไหร่ถามหน่อยปล่อยไปนานแล้วปล่อยไปนานแล้วครับยอดวิวเท่าไหร่ครับก็หมื่นกว่าเองครับเนี่ยหมื่นกว่าก็ถือใช้ได้ครับผมถามจริงเลยเราวงเราก็อยู่กันหลายๆคนเนี่ยไม่มีใครเตือนกันบ้างเลยว่าเราจะทำเพลงไปทำไมอะไรเงี้ยเล่นเกมดีกว่าเลือกแผ่นป้ายครับผมมาให้ฝนเลือกให้ฝนเลือกดีกว่าดีทุกป้ายเลือกไม่ถูกเลยฮานามิฮานามิจงตัวแทนออกมาใบ้ประโยคปริศนาชวนมึนที่เหลือช่วยกันตอบตอบให้ถูกทุกคำถึงจะได้คะแนนเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่ทะลุไม่ทะลุนอนหลับดูดีเขาพ่ายชัดมากออกหูซ้ายเข้านอนบรรทมพูดไปก็ไม่เข้าหูนอนหลับดีกว่าโอ้เข้าหูซ้ายบายบายพูดไปดูดีคำแรกได้นะได้หมดเลยออกคำแรกเข้าหูซ้ายได้ยินฟังไม่ได้สับนอนหลับดีกว่าท่าที่พี่กี้ใบ้เนี่ยคือท่าละพยางค์ใช่ฟังไม่หลับไม่หลับจับมากระแดะเฮ้ยยังไม่ไปเดี๋ยวจับมาตีฟังไม่ได้สับจับตีตีกระพริบตาเนี่ยท่าได้ชัดแล้วฟังไม่สับจับทางคกจับเขียดเอ้ยเอาใหม่ฟังไม่ได้สับดูท่าอย่าไปคิดเองดูท่าฟังไม่ได้หลับฟังไม่ได้หลับจับตีเขียดทางคกเขียดตอบฟังไม่ได้ต้องตอบแล้วนะครับเหลืออีก10วินาทีไปโกตีเขียดน้องแพรอย่าไปฟังบอยน้องแพรคิดคนเดียวพอฟังไม่ได้จับเอามาถูกทางแล้วฟังไม่ได้หลับจับหมดเวลาตอบเลยครับจับตีคางคกฟังไม่ได้หลับจับตีน้องเขียดตอบแล้วนะเฉยผิดค่ะถูกต้องฟังไม่ได้หลับจับไปตีเขียดจับไปแล้วจับไปตีเขียดกันไปเลยแค่นั้นสลับพวกเพ่ทำถูกแล้วจับไปตีเขียดทางคกกันคือมึงอะ1 2 3 1 2 3โอ๊ยน่ากลัวมันเป็นอะไรมาเนี่ยแทงใจไม่ใช่อ่ะยิงผ่านค่ะผ่านแทงจี้ผ่านฆ่าคนนักแทงช้าช้าคุณจะรีบไปไหนมาทีละคำทีละคำเดี๋ยวก่อนคำแรกยังไม่ถูกเลยนะเดี๋ยวจะกินที่ผมเอาทีละคำช้านี่คือคำแรกคูปนคำแรกเกลียดกันแบบปนปนรูปเอาแค่นี้ก่อนยาวคำยาวใช่อันนี้นะไม่ใช่สุภาษิตไม่ใช่อะไรเลยคำมันคำมั่วๆยาวแต่ว่าเกี่ยวกับตลกฉากจะฉากอะไรในชีวิตที่มันเรื่องตลกโจรรูปโจรกลมไม่ได้ทีมเราโจรอ้วนโจรอ้วนโจรผอมโจรอ้วนผอมเขียนโจรอ้วนโจรผอมอ่านจดจำจดจำโจรอ้วนโจรผอมจดคือจดอะไรอ่ะจดอะไรเอาใหม่โจรอ้วนโจรผอมจดจดตัวเธอจดกี้จดก็จดตุ๊กกี้จดบันทึกมันก็ปล่อยผ่านจดอะไรวะเขียนอะไรวะ
จดตอบยกมือจดอ้วนจดผอมโอเคแล้วจดอ้วนจดผอมอะไรโอ้ถ้ามึงพูดขนาดนี้มึงก็เฉลยเลยจดอ้วนจดผอมทำอะไรอ่ะจดจดแล้วจดจำเรียนเรียนเรียนเอาเรียนเหรอจดอ้วนจดผอมจดจดอ้วนจดผอมเรียนเหรอเรียนครูเพ็ญศรีเรียนหนังสือครูกับครูเป็นสีโจทย์อ้วนโจทย์อ้วนเรียนได้สีกับครูเป็นสีถูกต้องเอายากอ่ะได้แต่แพงไปเยอะเลยช่วยช่วยช่วยเอามาปึ้งปึ้งมึงฟังกูนะไอ้ด่าต่อไปอ่ะมึงต้องไปใบ้มึงมาตอบใครใครมาใบ้ใครมาใบ้วันนี้นะฮะทีมพี่ดงชนะไปสำหรับคำคมวันนี้นะคะคนที่ล้มเหลวแบ่งได้เป็น2ประเภทค่ะก็คือคนที่คิดแต่ไม่เคยทำและคนที่ทำแต่ไม่เคยคิดค่ะจะด็อกเตอร์ลอเรนต์ปีเตอร์ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่หรอครับผมติดตามตลก6ฉากครั้งแรกดูก่อนใครในโลกทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางช่อง Work Point รีรันทุกวันอังคารค่ะชมย้อนหลังและคลิปพิเศษพิเศษได้ทาง YouTube Work Pointofficial YouTube Workpoint official นั่นเองนะครับวันนี้พี่ชาลูรอด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหฉากโบต้าตอนเชื่อคนง่ายเทคนึงอุ้ยกูโบต้ากลับไปขายหมูแดงเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้กูจะเริ่มสอนเลยนะลูกนะสุดท้ายรายการเนี่ย5 4 3 5 4 3อุ้ยเป็นไรอ่ะชีวิตก็ต้องเจอเรื่องเล็ก5 4 3เฮ้ยเป็นไรอ่ะชีวิตต้องเอาใหม่เหอะแค่นี้เองอย่าต้องตัดเลย5 4 3 2คุณพ่อคุณแม่เอมเป็นยังไงบ้างอ่ะจ๊ะสบายดีค่ะพี่เอม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 คือเพียงพี่หนูตกลงมากินเพราะอะไรอาหารได้เร็วก็เลยต้องตามใจมากินใช่มั้ยเดี๋ยวๆอ้าวเร็วจริงด้วยอ่ะเจอได้ยังไงอ่ะน้องใหม่น้องใหม่ไม่ถึงว่าเป็นโรคลมชักไม่ใครคิดเออจะพูดลมชักเนี่ยน้องเนี่ยน้องเนี่ยใครคิดอย่างนั้นนี่น้องสาวเราใครไปคิดอย่างนั้นกับน้องก็ได้ขาวด้วยเออเอาไม่พาคนละครึ่งมาเลยคนนะเขาเป็นแตงโมตลกคาเฟ่เห็นไหมเขาเองก็ต้องฝึกฝนกันมาก่อนของเราก็เหมือนกันครับมันคืออีกศาสตร์นึงในวงการมันคือศาสตร์ไม่ผมว่าพี่เล่นตลกไม่เป็นนะพี่อย่าเล่นตลกไม่เป็นหรอกมึงเก่งไงงานมึงถึงได้เยอะไงมึงเก่งเล่นตลกเก่งไงรายการนี้ที่ไหนกูไปเล่นน่ะเฮ้ยเหมือนกูเลยวะเฮ้ยพิกกี้วันนี้ไม่ใช่สิต้องมึงส่งใหญ่ๆหน่อยอีดะมึงจะเล่นตลกฉากหรือไงฮะมึงต้องไปรายการอื่นด้วยมึงเล่าเหมือนโอ๊ยเอาตามนี้แล้วนะ5 4 3มึงก็ใหญ่ไปเฮ้ยเพื่อนวันนี้เจอแต่เรื่องแย่ๆว่ะไม่รู้เรื่องละมึงใหญ่ไปเฮ้ยเพื่อนวันนี้เจอแต่เรื่องแย่ๆว่ะธรรมดาเดี๋ยวอะไรก็เดี๋ยวหาไม่ชัดอีกอยู่ตรงมุกกูไม่ขำเออมันเดี๋ยวมันไม่ขำเออมันไปขำตรงมึงอ๋อ5 4 3ทำเลยมวยทำมวยอะไรมีมวยด้วยอ๋อถึงมาที่ที่ไหนอ่ะโอ้ยเลอะแต่วันเลยดูหน่อยนอนไปก่อนโอ้สวยนอนไว้ก่อนนี่กำลังจะตัดผมตลกโคมชาตุนันเรียกหมอให้ดีไปโอ้ยโทษทีอย่าเพิ่งมาขาดสิเออโทษฉันชอบทำความสะอาดชอบขัดไงจะไปกับเพื่อนได้หรือเปล่าเออเดี๋ยวครูจะไปเล่าก่อนที่บ้านมึงก็แล้วเฮ้ยหยุดเลยเพื่อนไอ้มัธยมฉันไม่อยากฟังแล้วฉันไม่อยากมีเพื่อนเหมือนแกแล้วเข้าใจนะจำไม่กระพงได้ใช่ไหมเออฉันจำได้ที่มันขายปลากระพงอยู่ชั้นป.2 ห้องบีโอ้โหเดินผิดทางก็ไม่บอกน้องเออพ่อก็แย้งมาเฮ้ยแต่ผมเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวเออผมขอไปขายปลาเฮ้ยใกล้ถามแล้วเหรอใกล้ถามแล้วเออเดี๋ยวนี้จริงๆฮะสังคมเดี๋ยวนี้จริงๆเหนื่อยจริงๆฮะทำไมฮะเหนื่อยเมื่อวันก่อนฮะไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS มาครับผมไปเจอยามอยู่ดีๆฮะเดินมาหาเรื่องพี่เฮ้ยทำไมอย่างนั้นอ่ะบอกว่าคุณอย่าล้ำเส้นเอาเฮ้ยผมต้องมันผิดวะเนี่ยยามอ่ะเดินมาหาพี่คุณอย่าล้ำเส้นเฮ้ยบอกเฮ้ยไอ้น้อง
พี่ทำอะไรผิดวะเออกูตั้งบริบูรณ์นะเว้ยเออยังบอกอีกอย่าล้ำเส้นเออเส้นอะไรอ่ะพี่เออเส้นที่เขาขีดเอาไว้ไงนั่นแหละเออเขาขีดเอาไว้ผมว่าอย่าล้ำเส้นถ้าเกิดว่าล้ำเส้นเนี้ยก็คือหมายความว่าเราเนี่ยเป็นโอ้เล่นเพื่ออะไรวะเนี่ยโอ้ยมันไม่ใช่พรพันธ์เขาไม่ได้พวกเราเป็นคนกดปุ่มเขาให้ผู้ชมคลิปอะเป็นคนกดปุ่มกดปุ่มข้างบนได้เลย